ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการขนมหวานสำหรับสายหวานทุกคนนะครับในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวนะฮะวันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับมาฝากกันนั่นก็คือเมนูพันช์แตงโมครับขั้นตอนแรกของเรานะฮะจะต้องสกู๊ปตัวแตงโมกับแตงไทยออกมานะครับก็ง่ายๆเลยครับสกู๊ปนะครับเป็นลูกกลมๆแบบนี้เตรียมไว้ครับเอาละครับอันนี้นะฮะแตงไทยก็สกู๊ปเหมือนกันเลยนี่แบบนี้นะฮะตอนนี้เราจะได้ตัวทั้งแตงไทยนะครับแล้วก็แตงโมเรียบร้อยละก็เดี๋ยวถึงขั้นตอนการทำพันช์แตงโมแล้วล่ะครับแตงโมคว้านเม็ดออกนิดหนึ่งนะฮะตามด้วยนี่เลยนะฮะแตงไทยที่เราสกู๊ปไว้อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากเพิ่มจริงๆนะครับอันนี้คือลำไยเราเลือกใช้เป็นลำไยกระป๋องนะครับหลังจากใส่ผลไม้ลงไป3อย่างแล้วนะครับน้ำแตงโมก็คือแตงโมอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เราเอาไปคั้นเป็นน้ำออกมาตามด้วยนี่เลยครับเครื่องดื่มอัดลมผสมนมเปรี้ยวนะครับเพิ่มความซ่านิดนึงครับโซดาครับตามด้วยนี่เลยครับไอศกรีมรสแตงโมนะครับแล้วก็จะวางข้างๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะฮะพันช์แตงโมครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโฟร์โมสตำรับขนมปังม็อกค่าทำไม่ได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนผสมของเนื้อขนมปังที่มีส่วนของโกโก้กับอีกหนึ่งส่วนที่มีส่วนของกาแฟความนุ่มละมุนจะไม่เท่ากันแต่วันนี้พอม้วนเป็นโรแล้วลงไปในพิมพ์ตัดออกมานุ่มละมุนเท่ากันหมดเลยคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้อาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเป็นส่วนผสมสำคัญในการผสมขนมปังนั่นเองคุณผู้ชมฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำส่วนผสมช็อกโกแลตใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กลงในภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมละลายเตรียมไว้วิธีทำขนมปังนมม็อกค่าใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกาแฟผงสำเร็จรูปตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเย็นตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มตีต่อจนก้อนโดเนียนปิดเครื่องแบ่งก้อนโดที่ได้เป็น2ส่วนเท่ากันส่วนที่1ก้อนโดกาแฟตัดน้ำหนัก180กรัมคลึงกลมเตรียมไว้ก้อนโดส่วนที่2ใส่กลับลงในเครื่องตีเติมผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อช็อกโกแลตปิดเครื่องตัดน้ำหนัก180กรัมคลึงกลมจากนั้นรีดก้อนโดกาแฟเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านำก้อนโดช็อกโกแลตรีดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเตรียมไว้แล้ววางก้อนโดช็อกโกแลตซ้อนทับด้านบนจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเคลือบด้านบนด้วยช็อกโกแลตที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิปไวท์ช็อกโกแลตชิปดาร์กช็อกโกแลตขูดและไวท์ช็อกโกแลตขูดตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีซาลาเปาสังขยาคริสต์มาสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันแล้วเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดนำขึ้น
ตั้งไฟตุ๋นจนกระทั่งสุกโค่นแล้วปิดไฟใส่ในสดชนิดเค็มคนจนส่วนผสมเข้ากันพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้เป็นไส้ซาลาเปาใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดผงฟูน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีพอเข้ากันเติมน้ำแล้วตีต่อจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนใส่เนยขาวตีจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งก้อนโดน้ำหนัก250กรัมเป็น3ก้อนก้อนที่1ผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ก้อนที่2ผสมผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชก้อนที่3เป็นสีขาวโดยแบ่งก้อนโดน้ำหนัก50กรัมผสมผงชาโคลเรียงไว้จากนั้นตัดก้อนโดสีขาวก้อนโดสีน้ำตาลก้อนโดสีแดงตัดน้ำหนักก้อนละ30กรัมคลึงกลมแผ่แป้งออกใส่ไส้คัสตาร์ดลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดจากนั้นนำก้อนโดสีขาวและก้อนโดสีแดงที่ห่อไส้ไว้แล้ววางชิดกันบนกระดาษรองซาลาเปาให้เป็นส่วนตัวและส่วนหัวซานตาคลอสรีดก้อนโดสีดำให้เป็นเข็มขัดและปั้นก้อนโดสีขาวเป็นเส้นยาวสำหรับเป็นหัวเข็มขัดจากนั้นทาไข่ขาวลงบนก้อนโดสีดำและนำก้อนโดสีขาวที่ปั้นไว้วางทับรีดก้อนโดสีน้ำตาลสำหรับส่วนผมของซานตาคลอสรีดก้อนโดสีแดงและสีขาวตกแต่งเป็นหมวกซานตาคลอสนำส่วนต่างๆประกอบเป็นตัวซานตาคลอสส่วนแป้งโดสีน้ำตาลที่ห่อไส้ไว้นำมาวางติดกันเป็นลำตัวและส่วนหัวกวางเรนเดียนำส่วนต่างๆมาประกอบเป็นกวางเรนเดียพักซาลาเปาจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำลงนึ่งในรังถึงโดยใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ10นาทีจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูซาลาเปาสันทิยาคริสต์มาสแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วละค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเป็นไหมคุณผู้ชมบ่ายๆบางวันอยากหาอะไรใส่ปากแล้วก็เติมน้ำตาลให้กับตัวเองสักนิดหนึ่งวันนี้มีขนมมาฝากคุณผู้ชมครับกับขนมเปี๊ยะกุหลาบเปี๊ยะกุหลาบเนี่ยคุณผู้ชมทรงเป็นขนมเปี๊ยะนะแต่จริงๆเป็นขนมโขอ่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครทำขายคุณผู้ชมเพราะว่ามันเสียง่ายต้องทำปุ๊บรับประทานทันทีนะคุณผู้ชมและที่สำคัญวันนี้กลิ่นหอมของกุหลาบอ่อนๆ อยู่ในขนมเปี๊ยะชวนรับประทานมากค่ะไส้ของขนมเปี๊ยะหรือขนมโขอ่อนตำรับนี้ของเรานะคุณผู้ชมใช้ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตากข้าวทองเพราะว่าเวลานึ่งสุกเรียบร้อยแล้วจัดการบดจะได้เนื้อถั่วที่ละเอียดละเอียดแล้วก็มีกลิ่นหอมพอระบดละเอียดเราจะได้ลักษณะของเนื้อถั่วกวนเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปนิดนึงถั่วจะได้เงาแล้วก็ลื่นไม่ติดกระทะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้กวนถั่วสมัยใหม่ไม่ต้องใช้กระทะทองเหลืองแล้วนะคุณผู้ชมเราใช้กระทะนอนสติกตราหัวมะลายนี่แหละคุณผู้ชมสามารถทำขนมไทยกวนโน่นกวนนี่ได้ไม่ต้องกลัวขนมจะไหม้หรือติดก้นกระทะอีกแล้วนะคุณผู้ชมแล้วเราก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเพราะว่าเราอยากจะให้มีกลิ่นหอมของกุหลาบเราก็เลยจะแนะนำคุณผู้ชมกวนถั่ววันนี้เราใช้น้ำหวานกลิ่นกุหลาบนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเราก็จะกวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งได้ถั่วกวนที่มีลักษณะจับตัวเป็นก้อนนะคุณผู้ชมเอาละถั่วที่เรากวนเริ่มจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราพักไว้จนเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาทำแป้งขนมโกแล้วกดพิมพ์ให้เป็นทรงขนมเปี๊ยะกันนะครับวันนี้เปี๊ยะของเราจะมีกลิ่นหอมของกะทิด้วยวันนี้จึงเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% เราจะอุ่นกะทิเพียงแค่พอร้อนเท่านั้นนะคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ที่เราอุ่นไว้ร้อนๆลงไปตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคุณผู้ชมตีจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันนะใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมใส่แป้งขนมโกลงไปนะคุณผู้ชมใช้ความเร็วต่ำๆเมื่อผสมพักไว้สักครู่หนึ่งเราเติมแป้งขนมโกอีกเล็กน้อยเ
พักไว้ประมาณ15นาทีนะคุณผู้ชมส่วนผสมที่ได้จะเนื้อเนียนแบบนี้คุณผู้ชมเราแบ่งไว้หน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะที่เหลือใส่สีม่วงออคิดลงไปนิดเดียวเพียงหยดเดียวอ่อนเราจะผสมกันสีขาวกับสีม่วงให้ได้แป้ง20กรัมนะคุณผู้ชมประมาณนี้ถือเป็น1ลูกนะจะเห็นว่ามีสีม่วงอยู่ตรงนี้ถั่วที่เรากวนไว้กับน้ำหวานกลิ่นกุหลาบหุ้มข้างในค่อยๆไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเดี๋ยวแป้งมันจะมาหุ้มเองโดยธรรมชาติอย่าไปดันลงไปนะคุณผู้ชมแป้งจะไปปริเสร็จแล้วเราก็เตรียมพิมพ์ขนมเปี๊ยะเสร็จแล้วก็ใช้ผู้กันแป้งตรงเกสรเสร็จแล้วล่ะคุณผู้ชมน่ารับประทานใช่ไหมอร่อยกับขนมลูกครึ่งแบบจีนไทยไปแล้วไปอร่อยกันแบบฝรั่งนะคุณผู้ชมช่วงหน้า Orange Cheese Layer Cake ครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเอาใจสายชีสมาฝากกันค่ะ Orange Cheese Layer Cake นั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นช็อกโกแลตฝาดใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเจลาตินเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมเจลาตินจะทำให้วุ้นมีความยืดหยุ่นตัวทำให้เวลาบีบลายดอกไม้ไม่แตกง่ายเติมน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายและส่วนผสมเดือดอีกครั้งจากนั้นปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นใส่ลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้ประมาณ 1/2 ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกกะทิและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น6ส่วนส่วนละ100มิลลิลิตรโดยส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออกขีด1ช้อนชาและสีผสมอาหารสีชมพู 1/2 ช้อนชาคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออกขีด 1/2ช้อนชาและสีผสมอาหารสีชมพู 1/4 ช้อนชาคนให้เข้ากันส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออคิด 1/4 ช้อนชาและสีผสมอาหารสีชมพู 1/8 ช้อนชาคนให้เข้ากันส่วนที่4ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออคิด 1/8 ช้อนชาและสีผสมอาหารสีชมพู 1/8 ช้อนชาคนให้เข้ากันส่วนที่5ผสมสีผสมอาหารสีชมพู 1/16 ช้อนชาคนให้เข้ากันส่วนที่6เป็นสีขาวนำส่วนผสมวุ้นสีแต่ละสีฉีดใส่วุ้นใสที่ทรงตัวแล้วเป็นกลีบดอกไม้ให้สวยงามพักไว้ให้วุ้นทรงตัวใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกผงโกโก้น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นช็อกโกแลตลงในพิมพ์ที่มีวุ้นดอกไม้รองไว้แล้วจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กวุ้นช็อกโกแลตฝาดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Brand Nature Taste วันนี้เรามีเมนูไอศกรีมเสาวรสมาฝากค่ะใส่เจลาตินและน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาตินมผงและเสาวรสฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันเติมเจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ไอศกรีมที่เตรียมไว้เสียบด้วยไม้ไอศกรีมนำเข้าช่องแช่แข็งประมาณ1คืน
แกะไอศครีมออกจากพิมพ์จัดลงในภาชนะเสิร์ฟพร้อมกับเนื้อโสรสแค่มีผลไม้ฟรุสเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรเมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเอาใจสายชีสมาฝากกันค่ะเมนูของเรามีชื่อว่า Orange Cheese Layer Cake นั่นเองเจ้า Orange Cheese Layer Cake เนี่ยถูกใจเลยเพราะว่านุ่มเบาทานง่ายแต่ละชั้นของเขาเนี่ยสอดไส้ด้วยครีมชีสบัตเตอร์ครีมนะแล้วก็มีกลีบส้มอยู่ข้างในด้วยเรียกได้ว่าเรียกความสดชื่นที่สำคัญเนี่ยอร่อยแบบเบาๆวันนี้พวกเราเลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะคุณผู้ชมคุณประโยชน์เต็มฟองไข่แดงจะปนลงไปมีไข่ขาวปนได้แต่ตัวเนื้อไข่ขาวมีไข่แดงปนไม่ได้แยกไข่ขาวไข่แดงแล้วจากนั้นใส่ครีมออฟทาทาลงไปเตรียมไว้ก่อนเราจะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปในส่วนผสมของไข่แดงของเรานอกเหนือจากนั้นชิฟฟ่อนของเราจะนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยนี่เลยค่ะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเนื่องจากวันนี้เราเนี่ยจะทำเค้กส้มเราสามารถเลือกใช้นี่เลยค่ะส้มฟุตเบดพรีเพลชั่นตราเนเจอร์เทสแบบที่เราสองคนใช้ใส่สีผสมอาหารสีส้มลงไปนะคะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือนี่เลยค่ะแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นสังเกตมีโลโก้ลิปบิ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตีไข่ขาวนะก่อนประมาณ30วิสูงสุดหลังจากตีออกมาเสร็จแล้วคนจากนั้นตักเขาขึ้นมาก่อนแล้วก็คนเวลาคนง่ายที่สุดก็หมุนอ่างไปด้วยมันทำให้เวลาเราคนคนง่ายขึ้นค่ะขั้นตอนการปาดเค้กค่ะแนะนำนะคะดันเค้กเข้ามุมก่อนแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ดันให้เข้าครบทุกมุมก่อนจากนั้นเวลาปาดเขาก็จะง่ายขึ้นละอ่ะเราช่วยหมามีแบบนี้แล้วนะจ้าเข้าใจค่ะขอบคุณนะคะพอแล้วมาเรียบมากแล้วโอเคมานำเข้าเตาอบกันจากนั้นคว่ำนะคะก็เอาวงแหวนกดกด1 2 3อุ้ยเนื้อเค้กดีมากโอเคเราจะได้เค้กแบบนี้4ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาซ้อนเป็นชั้นเป็นชื่อที่มาของ Orange Layer Cheese ใช่ค่ะโอเคค่ะขั้นตอนแรกในการทำ Layer Cheese เนี่ยเราต้องทำตัวซอสก่อนความเข้มข้นเนี่ยจะต้องเริ่มจากนี่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใส่ลงไปและยังไม่ตั้งไฟนะคะวันนี้เลือกใช้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นตราหัวม้าลายขนาด18ซมค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงไปตอนนี้เลยจะทำให้เวลาเราคนส่วนผสมเนี่ยคนง่ายแล้วก็แป้งข้าวโพดเนี่ยไม่ขึ้นเป็นลูกๆนะอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราเนี่ยนะคะเนื่องจากวันนี้เราทำเป็นตัว Orange Layer Cheese Cake ใช่ไหมเราก็เลยมีนี่ค่ะเป็นวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นส้มตราโลโบนานาเทเข้าไปเลยนอกจากเอามาทำเยลลี่อร่อยๆแล้วยังเอามาทำเบเกอรี่ได้ด้วยหลากหลายเมนูเลยโอเคเราก็ต้องปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะทิ้งไว้จนอุณหภูมิอุ่นๆนิดนึงเทลงไปตอนนี้เสี่ยงกับการที่ชามแก้วของเราจะแตกโอเคบัตเตอร์ครีมของเราสูตรนี้เราใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนด้วยคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดนึงจะทำให้บัตเตอร์ครีมสูตรนี้เนี่ยนะคะนวลอร่อยมันๆนี่นะแน่นอน
พราะว่าเราทำเป็นเค้กส้มนะคะส้มฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสเนี่ยใช้ง่ายที่สำคัญหอมหอมสีผสมอาหารนะคะสีส้มเจ้าตัวซอสส้มที่เราทำไว้ตอนแรกแต่อย่าลืมนะว่าต้องทิ้งจนเย็นสนิทเนยสดชนิดเค็มนะคะแช่เย็นแต่ครีมชีสต้องอุณหภูมิห้องนะเพราะถ้าครีมชีสเย็นตีขึ้นมาเสร็จแล้วจะเป็นเม็ดๆ15นาทีแรกๆสปีดต่ำก่อนนะแล้วหลังจากส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วค่อยเร่งสปีดโอเคปิดเลยนะโอ้เนียนสวยอันนี้เค้กของเราที่กดเอาไว้แล้วเราก็จะใส่จานไว้เธอแต่งใช่ไหมได้นะทำให้แล้วแค่ปาดให้เขาเท่ากันเท่านั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะทั่วเลยค่ะเอาเลยมามิจากนั้นเพื่อเพิ่มรสชาติใส่ส้มลอกเปลือกใช่ค่ะลงไปด้วยอันนี้มีขายทั่วไปเลยเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเนื้อชิฟฟ่อนก็จะสบายมากเวลาหยิบจับเขากดนิดนึงค่ะให้เขาติดกันเป็นบัตเตอร์ครีมที่เชื่อเถอะว่าใส่เยอะก็ไม่เลี่ยนอ่ะชั้นสุดท้ายนะคะสูงนิดนึงแต่อร่อยมากๆเรียบร้อยโอเคจากนั้นนะคะนานาใช้หัวกลมนะคุณผู้ชมอาจารย์เมย์เตรียมของแต่งไว้เป็นส้มกับส้มทั้งชิ้นเลือกแต่งตามชอบเลยแต่เราชอบอันนี้เราว่ามันวางแล้วสวยส้มเชื่อมมีร้านกาแฟวางเค้กแบบนี้น่ารับประทานมากโอเคเค้กของเราเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเคล็ดลับสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือถ้าเกิดจะหั่นเนี่ยนะคะแนะนำนะคะคุณผู้ชมให้แช่เย็นจัดๆเอาไว้ก่อนอย่างน้อยๆ3ชั่วโมงเพราะหลังจากแช่แล้วเนี่ยนะคะตัวบัตเตอร์ครีมของเราทรงจะสวยเวลาหั่นออกมาเสร็จปุ๊บชิ้นเค้กของเราจะดูคมแล้วก็น่ารับประทานค่ะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันพฤหัสค่ะทุกวันพฤหัสบดีทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะเวลาบ่าย 3:20 นะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้ขนมไทยนะพัฒนานิดเดียวอุ้ยทำเงินทำทองให้กับแม่ค้าออนไลน์มากทีเดียวอย่างตำรับเนี้ยอุ้ยขายดีนะคุณผู้ชมคลองแคลงกรอบน้ำปลาหวานแอปเปิ้ลซินนามอนโซดานะครับเครื่องดื่มอร่อยๆซ่าๆหอมๆนะฮะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเค้กนุ่มๆมาฝากเค้กชิฟฟ่อนถั่วแดงนั่นเองค่ะ